V Reporter Presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I ใหม่วันนี้ V Reporter Presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ขอนำเสนอผู้แข่งขันอีก2คนที่ลุ้นจนสุดใจเพราะว่ากว่าโค้ชจะกดก็เล่นเอาจบเพลงแล้วเหมือนกันทั้งคู่เลยเริ่มต้นที่น้องบอบหนุ่มน้อยขี้อายพูดน้อยแต่ต่อยโค้ชก้องและโค้ชโจอี้ด้วยน้ำเสียงแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวครับก่อนขึ้นตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากครับบนเวทีก็เริ่มจะไม่ตื่นเต้นครับเพราะมีคนดูเยอะก็ชอบครับคุณแม่มาด้วยมาแล้วก็ได้ข่าวคุณครูมาด้วยครับคุณแม่กับคุณครูบอกอะไรก่อนขึ้นเวทีไหมครับบอกว่าให้ตั้งใจร้องไม่ต้องกลัวทำให้ดีที่สุดครับเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามนภาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นนอยามเมื่อลมพัดมารู้สึกไงครับพี่โจ้หันมารู้สึกไม่น่าเชื่อครับว่าแรปเปอร์จะมาหันมาแบบแนวนี้ครับแล้วทำไมถึงไม่เลือกพี่โจ้เพราะผมชอบพี่ก้องครับตั้งใจมาเลือกพี่ก้องโดยเฉพาะครับสมมติว่าพี่ก้องหันครับก็ชอบมากครับให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากลาจะไปซบหน้ากับอกแม่ปกติแล้วชอบร้องแนวไหนครับลูกทุ่งครับร้องเพลงแร็ปได้ไหมไม่ได้ครับมันไม่เหมาะกับพี่โจอี้แล้วล่ะชื่นชมในเมื่อกี้ที่ร้องออกไปก่อนเพลงที่ร้องมารู้สึกไปได้ไกลกว่านั้นน่ะแต่เลือกที่จะร้องแบบทอมตัวใช่ร้องแบบพอดีคำแล้วพี่รู้สึกว่าทัศนคติในการร้องเพลงเมื่อกี้ทุกสิ่งทุกอย่างคงไว้ด้วยความหมายดีๆของเดือนเพ็ญแล้วก็จับใจมากหันมาเร็วมากเลยอยู่ด้วยกันนะคือแม่ชอบพี่ก้องได้แล้วได้แล้วตัวหนูชอบใครชอบพี่ก้องอยู่แล้วครับเอ้าเราก็ชอบพี่ก้องเหรอลูกก็เลยเลือกพี่โจ้ใช่ไหมเขาหันมาก่อนเลยอ่ะเขาหันมาคนแรกด้วยนะแม่มาป่ะมาครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันผมขอเลือกพี่ก้องพี่ก้องครับยังไงก็สอนผมเยอะๆนะครับทำให้ผมไปถึงดวงดาวให้หน่อยนะครับยืนหายใจออกมาก็เพราะแล้วนะเสียงแบบยืนเฉยๆเลยไม่ได้พยายามร้องเลยนะเขาหมอบกล้องจริงว่ะเสียดายมากเลยอ่ะเป็นคำชมที่อยากได้ยินมากเลยอ่ะยืนหายใจก็พอแล้วเหรอReporter Presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่2สนับสนุนโดยกรุงศรี SME N1 Mini จาก Oppo Smartphone เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามสำหรับน้องบอมคนนี้รักและก็ชอบในการร้องเพลงมาตั้งแต่จำความได้จริงๆเพราะว่าคุณแม่ของน้องบอมคนนี้ช่วยสนับสนุนในเรื่องการร้องเพลงแบบเต็มที่เลยชอบร้องเพลงแต่จำความได้ครับ4 ขวบครับชอบร้องเพลงแล้วเปิดสักเที่ยว2 เที่ยวผมก็ร้องขยับปากได้จนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ร้องเพลงช่วยแม่ครับเป็นนักร้องช่วยแม่บนเวทีครับแม่ผมมีวงดนตรี แม่เป็นแบบลูกทุ่งอยู่แล้วครับก็เลยร้องลูกทุ่งมาตลอดครับการแข่งขันที่ผมประทับใจมากที่สุดคือการแข่งขันทักษะของโรงเรียนครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้เป็นระดับเหรียญทองมาครับเพราะว่าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ร้องเพลงสากลได้ครับก็เลยประทับใจครับร้องเพลง Take Me to Your Heart ครับ